โอ้โหเช้านี้นะเล็กพามาจิบกาแฟชมธรรมชาติที่สวยชมดอกไม้ที่สวยฮะอันนี้เป็นดอกสังกรณีสีส้มสวยงามมากถือว่าเป็นไม้ที่ทนแรงได้ดีจริงๆนะเนี่ยหน้าแรงเนี่ยแบบไม่ได้เจอฝนไม่ได้เจอน้ำเลยแต่ว่าก็ทนอยู่ทนได้ดีจริงพอฝนมาแตกยอดออกดอกสวยงามเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับเช้าๆบรรยากาศริมคลองอีกแล้วนะมุมกาแฟของนาเล็กมีเยอะเหลือเกินนะตอนนี้ก็มาจิบกาแฟชมธรรมชาติตรงโซนที่เป็นสวนป่าอีกนะปลูกกล้วยไม้ปลูกนะธรรมชาติที่เหมือนทำแบบเหมือนป่าเลยว่างั้นเถอะนะดูรกๆหน่อยนี่โบตันตรงนั้นดอกกล้วยไม้นะมีหัวย่าหัวใจหรือว่าหัวใจทศกัณฐ์นะใบรูปหัวใจสวยๆข้างล่างก็จะมีต้นว่านหางจระเข้นะก็ปลูกทิ้งๆไว้นะวันนี้พามาชมดอกไม้สวยๆที่ถือว่าทนแล้งได้ดีจริงๆนะก็คือต้นสังกรณีดอกสีส้มคือนาเล็กจะมีสังกรณีใบมันกับสังกรณีดอกสีส้มนะสังกรณีใบมันเนี่ยนาเล็กปลูกทิ้งๆไว้ข้างล่างตอนนี้รกฮะรกไม่ได้ดูแลเลยปล่อยให้เขาขึ้นใช้ความชื้นจากหญ้าที่อยู่แถวนี้แหละช่วยปกคลุมนะถ้าเกิดว่าเรามาแบบว่าดายหญ้าทำให้แห้งเตียนไอ้ตรงเนี้ยก็ทำให้ดินเนี่ยแห้งนะต้นไม้ที่เราปลูกอยู่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็ความขี้เกียจของเราเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยขยันเนี่ยเจอแล้วดายหญ้าดายหญ้านี่แห้งนะไม้ตายหมดเพราะว่าดินมันแห้งมันแบบว่าเจอแสงแดดมันก็ระเหยกลับหมดแหละดินแห้งนะต้นไม้ตายนี่แหละนาเล็กก็อาศัยแบบธรรมชาติของคำว่าป่านี่แหละนะช่วยดูแลกันเห็นไหมกำลังขึ้นเพียบเลยสวยงามฮะสวยงามเห็นแล้วชื่นใจนะต้นโบตันไทยเนี่ยเป็นแผ่นๆมาเนี่ยออกดอกก็สวยดอกสวยดอกหอมด้วยแต่ว่าดอกบานวันเดียวมันไม่เหมือนเจ้าสังกรณีดอกสีส้มเนี่ยดอกทั้งปีนะนั้นก็คือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกปลูกประดับไปนะหน้าแรงก็ยังทนได้เนี่ยใบจะแห้งจะเหี่ยวยังไงก็ยังออกดอกให้ชมและดอกเขาถือว่าบานนานด้วยทนด้วยเนี่ยสีส้มๆเนี่ยสวยจริงฮะก็พยายามอนุรักษ์ไว้นะไม้ที่หายากๆไม้ไทยๆเรานะเพราะว่าเป็นไม้ที่ถือว่าทนทานเลี้ยงง่ายอยู่กับธรรมชาติได้ดีนะอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราได้ดีนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะมันมีเมฆเหมือนกันนะคึมๆแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นกันนะตกมาบ้างก็ดีเพราะโอ้โหมัน
ตกมาทีหนึ่งวันหนึ่งห่างไปสองสามสัปดาห์อย่างนี้โอ้โหมันก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะสำหรับเช้านี้นะเล็กก็เก็บอากาศเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ